านผู้ส้มเอ๋ยวาสนาของหมู่เจ้าเป็นแนวใดกันเนาะเป็นวาสนาบุญก่อหาต่อแต่เงินล้านหรือวาสนาบ่มีบ้านเฮือนซ่านบ่มีอยู่หรือวาสนาสิไร่คูให้นอนอยู่กับความเหงาเป็นจังใดเนาะหมู่เจ้าสิโศกเศร้าหรือร่าเริงกันเนาะครับทีนี้ก็มาทำความรู้จักความเข้าใจกับแนวของวาสนาต่อนะครับครั้งก่อนนี่อย่างที่บอกว่าวาสนาที่มันขึ้นในฝั่งโซนนี้แล้วก็เส้นผ่านอย่างนี้ไปเนี่ยเงินดีเงินคล่องมีเข้ามาไม่หมดได้มาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีแบบนี้อย่างที่บอกว่าไม่ถึงกับอับจนแต่ก็ยังไม่รวยถ้ามันมีแค่เส้นนี้เส้นเดียวหมายถึงวาสนาจากจุดนี้แข็งแรงกับเพื่อนเส้นอื่นๆไม่แข็งแรงเท่านะและที่ได้บอกว่าถ้ามีเส้นอาทิตย์ขึ้นสีสวยเนี่ยมันจะสมมันจะเสริมมันจะเด่นอันที่ตัวนี้ถ้าเส้นอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้นานทีนี้มันจะเด่นดังมันจะเสริมตัวนี้มันจะเสริมวาสนาเนี่ยมันจะพาวาสนาไปได้ไกลมันจะพาให้มีทั้งเงินมีทั้งเกียรติมีทั้งอำนาจมีทั้งคนเชื่อถือยอมรับนับถือนะทำอะไรมันก็ได้ความสำเร็จไงทีนี้พูดจาอะไรคนก็เชื่อโกหกคนยังเชื่อเลยนะเดี๋ยวจะขีดเส้นสมมุติให้เห็นว่าคนที่รวยๆทำธุรกิจแล้วได้รวยเนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบไหนจะได้ไปต่อภาพไปได้ถูกอย่างเส้นสีเขียวนี้นะครับมันจะขึ้นบนเส้นสมองก็ได้ไม่ผิดนะจะขึ้นบนเส้นสมองหรือขึ้นที่เส้นอาทิตย์ก็ได้นะครับขึ้นที่เส้นอาทิตย์ก็ได้อันนี้ไม่ผิดรวยเหมือนกันนะครับรวยเหมือนกันเนี่ยแบบนี้นี่จะร่ำจะรวยทำอะไรก็ขึ้นนะมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเพราะวาสนาเส้นสีน้ำเงินก็บอกอยู่แล้วว่าเงินมันมาได้เรื่อยมันดีมันคล่องแล้วยิ่งมาเพิ่มสีแดงสีเขียวเข้ามาอีกธุรกิจการงานความสามารถความเก่งก็ดึงเข้ามาได้อีกมันก็เยอะมันเลยกลายเป็นร่ำรวยได้ไงถือว่าวาสนาก็ดีชื่อเสียงก็มีความน่าเชื่อถือก็มาเนี่ยความฉลาดก็มีเนี่ยทำอะไรมันก็เลยจะรวยขึ้นนะถ้าแบบนี้นะครับทำความเข้าใจอีกรอบนึงเนี่ยลักษณะแบบนี้เขียวแดงน้ำเงินเนี่ยขึ้นตามนี้แต่ขึ้นที่เส้นสมองก็ได้ขึ้นที่เส้นวาสนาก็ได้คือเส้นมันสวยมันชัดมันคม3เส้นแบบนี้นี่อันนี้นี่ใครมีแบบนี้เรียกว่าดีรวยมั่นคงระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เนี่ยมันคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยไอ้3เส้นเนี่ยมันจะมีคู่ขนานกันอยู่เพียงแต่ว่ามันจะยาวจะสั้นต่างกันแค่นั้นเองทีนี้จะมาเปลี่ยนเส้นนะเปลี่ยนเส้นให้มันดูลำบากลงทีนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในลักษณะตามรูปแบบนี้นะครับเนี่ยมีเส้นออกมาแบบนี้สั้นๆก่อนแล้วจะมีอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งมาจากเนินจันทร์นะมาจากเนินจันทร์มาอย่างนี้มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเป็นคนละทางคนละส่วนกันแต่มาเชื่อมกันมันจะต่างกันยังไงมันจะต่างกับที่ว่าได้มาแบบง่ายๆแบบสบายได้มาเรื่อยๆแต่ตัวนี้มันจะบวกคำว่าเหนื่อยหนักเร่งรีบบีบบังคับตัวเองมีกฎมีระเบียบควบคุมชีวิตตัวเองมากขึ้นไม่ง่ายแล้วทีนี้ชีวิตตัวนี้ไม่ง่ายนะทีนี้นะเพราะมันได้ส่วนจากตัวนี้จากเส้นตัวนี้วาสนาตัวนี้จากตำแหน่งเนินโรควิ่งเข้าไปค้ำหาตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วมันมาเชื่อมกันมาเชื่อมกันตัวนี้เดี๋ยวมาเชื่อมกันในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันดีไหมมันดีแต่มันเหนื่อยก่อนมันจะมั่นคงไหมมั่นคงได้อยู่มันจะเหนื่อยก่อนมันจะเริ่มต้นด้วยการมีปัญหาในคิดมาก่อนนะจะชนที่ใต้เส้นหัวใจหรือขึ้นไปนิดนึงก็ได้ไม่ผิดอันนี้เรียกว่าบวกความเหน็ดเหนื่อยความพยายามความตั้งใจของตัวเองเข้ามาที่สูงมากนะครับแล้วความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันจึงจะค่อยๆเริ่มขึ้นไอ้แบบนี้มีอะไรได้บ้างมีจิตกรรมเป็นของตัวเองได้นะถ้าเป็นมือผู้ชายจะมือลักษณะสักๆ สักหน่อยนึงใหญ่ๆเต็มๆเป็นลักษณะมือผู้บริหารถ้าเป็นมือผู้ชายนะครับแต่ถ้าเป็นมือผู้หญิงล่ะถ้าเป็นมือผู้หญิงมือผู้หญิงเนี่ยถ้ามีกิจการตัวเองได้ไหมมีได้แต่มันจะมีตัวนี้เข้ามาเพิ่มเนี่ยมีตัวนี้มันจะมีคำว่าคู่เข้ามาเป็นตัวส่วนผสมจะมีคู่เข้ามาเป็นส่วนผสมในลักษณะช่วยมาสร้างกันได้แต่อีกทีนึงถ้ามันมีแค่เส้นจุดนี้ถ้าเป็นมือผู้หญิงนะถ้าเป็นคู่คนเข้ามาช่วยนี่มันก็ยังได้ไม่เต็มที่มันก็ยังช่วยได้ไม่ดีนะมันยังช่วยได้ไม่ดีมันต้องมีอีกเส้นหนึ่งเข้ามานะครับมันต้องได้อีกเส้นหนึ่งเข้ามาเพิ่มคือเส้นตัวนี้เส้นในฝั่งนี้เนี่ยมาเป็นตัวเสริมเข้ามาอย่างนี้อันนี้ตัวที่เข้ามาเนี่ย
มันจึงจะมาสอดคล้องกันว่ายังไงก็ว่าไปตามกันคือมันต้องมีทั้งวาสนาที่ดีและเส้นคุ้มกันก็คือเส้นสีส้มนะลักษณะแบบนี้ตามที่ขีดให้ดูเนี่ยมันจึงจะเป็นลักษณะเข้ามาช่วยเข้ามาสร้างเข้ามาหาด้วยกันจริงๆนะครับคู่จึงจะหนุนนั่นแหละคู่จึงจะเข้ามาหนุนผู้หญิงจริงๆนะแต่ยังไงผู้หญิงก็ยังจะมีลักษณะความเป็นผู้นำกว่าอยู่ดีนะครับทีนี้เปลี่ยนเส้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตามที่ขีดให้ดูนี้อันนี้จะเปรียบเทียบกับเป็นทั้งหญิงและชายได้นะครับเป็นทั้งหญิงและมือผู้ชายได้นะทีนี้แต่ถ้ามีตามลักษณะอย่างนี้นี่มันจะออกแนวลักษณะเก่งไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่เพราะว่าศาสนาจากส่วนนี้มันวิ่งไปแตะเข้าใต้เส้นสมองคิดเรื่องการเรื่องงานแก้ปัญหาเรื่องการเรื่องงานได้เก่งนะครับมีความสามารถในการทำงานเพราะเส้นตัวนี้มันรบเร้าตัวเองมันมาในลักษณะของความกังวลใจเร่งรีบบีบบังคับตัวเองในลักษณะให้ต้องทำให้ต้องหาต้องดิ้นรนจะมาใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆไม่เอาไม่ใช่นะถ้ามีลักษณะส่วนหนึ่งที่ออกมาจากตำแหน่งเดินโรคเข้ามาผสมด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำงานในลักษณะแก้ปัญหาและสามารถที่จะสูงส่งขึ้นได้ไหมสามารถสูงส่งขึ้นได้แต่ว่ามันต้องได้เส้นอาทิตย์ที่สวยก่อนนะตัวนั้นนะอันนี้เรายกตัวอย่างแค่ตัวนี้ก่อนทีนี้ถ้ามีแบบนี้แล้วมีตัวนี้เข้ามาช่วยตัวนี้ตัวเส้นหุ้มกันหรือสีส้มที่ขีดให้ดูจะเป็นตัวเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเองใช่ไหมก็เอาโอกาสไปยกโอกาสมอบตำแหน่งให้ไปอย่างนี้นะผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ได้คนที่สนิทคนที่เมตตาเอ็นดูเจ้าของมือสิ่งที่มองมาเห็นก็คอยหนุนอยู่เบื้องหลังอีกนะครับถ้ามาแบบนี้เนี่ยถ้ามาแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะออกแนวได้คู่ที่ดีได้คู่ที่ดีคู่ที่มีฐานะเข้ามาหนุนเข้ามาส่งเข้ามาช่วยแต่รวยไหมคู่น่ะรวยแต่คุณน่ะยังไม่รวยเพราะถ้าวาสนามันอยู่ประมาณนี้เจ้าของมือจะยังไม่รวยแต่มีโอกาสจะได้คู่ที่ดีคู่ที่มาประคองมาคอยช่วยเหลือเนี่ยตัวนี้คู่มาช่วยเหลือในยามลำบากแต่ไม่ช่วยทุกอย่างนะตัวนี้นะเพราะอะไรก็วาสนามันยังไม่ได้ดั่งใจไงมันยังขาดยังเขินอยู่ตัวนี้จึงจะเป็นว่าได้คู่ที่ดีเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นคู่ที่ช่วยคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยแต่ทีนี้ถ้ามีเส้นตัวนี้เข้ามาเพิ่มนี่บนเส้นสมองอีกทีหนึ่งเป็นวาสนาตัวนี้อันนี้คือรุ่งเรืองแล้วนะตัวนี้มันจะบวกคำว่ารุ่งเรืองเข้ามาโยกย้ายแล้วรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงแล้วจะรุ่งเรืองขึ้นเรียกว่าเปลี่ยนทีนี้มาเปลี่ยนแล้วในลักษณะรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยถ้ามีตามนี่เลยนะส้มแล้วก็ตามที่ขีดให้ดูเนี่ยช่วงแรกจะลำบากก่อนพอมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยจะได้ยินคำว่าคู่ก็ดีคอยช่วยเหลือในยามขาดแคลนยามมีปัญหาพอย้ายมาอยู่ต่างประเทศชีวิตก็รุ่งเรืองขึ้นดีขึ้นเนี่ยคุณจะได้ยินคำพูดแบบนี้จากปากผู้หญิงที่มีเส้นแบบนี้ทุกคนนะทุกคนเลยเพราะตัวพารุ่งเรืองก็คือตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนขึ้นในทางที่ดีและตัวนี้ด้วยเข้ามาเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนตัวนี้จะพาให้เปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้จะพาให้เด็ดเหนื่อยพาให้ลำบากพาให้ดิ้นรนนะทุกเส้นทุกส่วนมันจะมีหน้าที่ของมันอยู่แต่บางเส้นบางส่วนบางอย่างมันอาจจะทำงานซ้ำซ้อนกันก็มีเป็นบางเส้นอยู่นะครับเหมือนคนทำงานรับหลายตำแหน่งนั่นแหละเอาทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเส้นเข้ามาเพิ่มอีกก็คือเป็นเส้นเดินทางหรือเส้นวิ่งเต้นนะครับนะตามที่ขีดเนี่ยมาคาดกันอย่างนี้กับแนวของวาสนาเนี่ยชีวิตเนี่ยจะออกแนวลักษณะได้เดินทางการเดินทางนี่มันจะมาเรื่องของการงานหน้าที่การงานเข้ามาเพิ่มเข้ามาเสริมอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการเดินทางบ่อยแก้ปัญหาบ่อยมากขึ้นแล้วทีนี้นะไอ้เส้นเดินทางเส้นวิ่งเต้นเนี่ยมันยังบอกว่าไม่รวยนะมันจะร่ำจะรวยได้มันก็ต้องดูที่เส้นวาสนาเส้นวาสนาเส้นธุรกิจด้วยนะยังแต่ว่าตัวนี้มันเข้ามาเพิ่มเรื่องเราให้ชีวิตมีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนั่นแหละนะครับนี่ก็คือลักษณะเส้นต่างๆที่ยกมาให้ดูนะครับเมื่อมันมาประสานกันวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะมีอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับก่อนจบขอฝากไว้ว่าแพงที่สุดอาจไม่ได้ดีที่สุดอร่อยที่สุดอาจไม่ได้เป็นประโยชน์ที่สุดรวยที่สุดอาจไม่ได้มีความสุขที่สุดชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดก็มีความสุขได้สวัสดีครับ